ปได้มาใหม่อีกอันหนึ่งเพื่อนได้มาใหม่อีกอันหนึ่งพี่น้องจ้าเนี่ยยังบ่ฮู้เนาะว่าเพิ่นสิเป็นตัวใดเพิ่นจะเป็นของเจ้ากรุงไกเซอร์บ่อาจจะแมนนั่นนี่สีออกมาเป็นแบบนี้เพิ่นยังหน่อยอยู่นะเนี่ยยังเล็กอยู่อาจจะเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์ก็ได้แมนบ่พี่น้องว่านี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งอ่ะที่ข้าเจ้าปลูกถิ่มไว้น้ำนาบานเขาเนาะเห็นข้าเจ้ายางเหยียบถิ่มนะเห็นข้าเจ้ายางเหยียบถิ่มก็เลยมาไปขุดมาปลูกไว้เมืองที่ไหนห้อยเหยียบมุนหมดเลยเนี่ยห้อยข้าเจ้าเหยียบถิ่มคนเพิ่นบ่ลินต้นใหม่อ่ะเนาะพี่น้องเพิ่นเลยบ่ฮู้จักคุณค่าของเพิ่นก็เลยไปขุดเอามาเนี่ยเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์หรือเปล่าอาจจะใช่เพราะใบเขาออกมาขนาดนี้นี่แต่เสียดายเนาะเขาเจ้าเหยียบยำมุนมืดเลยไปขุดมาปลูกไว้เนี่ยเสียดายนี่ต้นนี้ละงามกว่ามูส้มนั่นก็ไปเอาน้ำกันหลายคนเนาะ 3-4 คนพระเจ้าก็เอาไปปุระตุนปุระตุนเอาไปปลูกไว้เพิ่นจะอยู่น้ำกันกับต้นไอ้นั่นอยู่น้ำกันกับต้นนี้เนี่ยอยู่น้ำกันกับต้นนี้อยู่เพื่อนหลังเดียวกันอยู่ในนาบ้านเพิ่นเนี่ยปลูกพระเจ้าอันมันอยู่ในสนามหญ้าหน้าบ้านเขาเนาะพี่น้องคนย่างเขาย่างโอ่งเหยียบย่ำเล็กหน่อยเล่นเล็กหน่อยเอาเสียมซับเอาอันนี้ทิ่มมัดเลยเนี่ยแต่เสียดายพอดีไปเห็นก็เลยขุดมาอาจจะเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์เพื่อนๆว่าใช่ไหมสวยไหมตัวนี้เขาออกยอดมาอีกแล้วเห็นไหมก็ออกมาจากประมาณนี้จะร้องเรียงเพิ่นไว้เบิ่งเนาะพี่น้องว่าเพิ่นจะออกมาเป็นตัวใดนี่คนบ่เล่นต้นใหม่เนาะก็เลยบ่ฮู้จักว่าจะรักษาหรือจะเลี้ยงไว้เบิ่งบ่ฮู้จักความงามของเพิ่นดอกลูกหลานข้าเจ้าเล่นแล้วก็เอาเสียมซับเล่นมุนมัดเลยเพิ่นก็มีบ่หลายปานใดดอกตัวนี้มีบ่หลายนะตัวนี้นั่นมีประมาณ 3-4 ต้นลูกหลานเขาเอาเสียมสับมุนหมดเนี่ยไปเห็นพอดีเสียดายเลยขุดออกมาหมดจ้ะเอามาแบ่งกันปลูกผู้ละต้นสองต้นนะพี่น้องน่าเสียดายเสียดายนะไม่รู้ว่าเขาจะเป็นตัวไหนใบเขาก็สวยนะนี่เห็นไหมเขาออกมานี่อาจจะเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์นั่นแหละ น้องพี่น้องก็ลองเลี้ยงเขาไว้ดูก็สวยดีอยู่สวยอยู่นะภาษามันนอกเนาะพี่น้องเห็นนั่นได้ปลูกทิมปลูกทุ่มปลูกแบบบ่มีคุณค่าตามภาษาบ้านนอก
ปลูกทิ้งปลูกขว้างแบบไม่มีคุณค่าอะไรเลยไปใส่มาใส่เห็นว่าต้นใหม่งามก็ขอกันมาปลูกปลูกแล้วก็บ่ดูแลเอาเนาะก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆจ๋าฝากบ้านน้อยๆของบุญมีผู้ชิตาไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ๋าบ๊ายบาย